มาดูที่ความเคลื่อนไหวของเป็นความพร้อมนะครับของศึกมวยสากลสมัครเล่นกันบ้างครับตอนนี้ถือว่ามีโอกาสเต็งหนึ่งมีโอกาสค่อนข้างสูงในการคว้าตั๋วไปลุยโอลิมปิกที่บราซิลกับเจ้าสดชัดชัยบุตรดีครับตอนนี้ครับกำลังเดินทางไปคัดเลือกโอลิมปิกเลข2โซนเอเชียโอชิเนียครับที่เมืองเฉียนอันของจีนครับนักเตะน้ำมวยไทยนั้นก็ได้มีการลงฝึกซ้อมเบาๆเพื่อคุมน้ำหนักแล้วล่าสุดเปิดเผยออกมาจากทางสตาฟโค้ชคุณทวีวัฒน์อิสลามครับบอกว่าตอนนี้นั้นชัดชัยบุตรดีเป็นเต็งหนึ่งที่จะคว้าโควต้าในเลข2มากสุดเพราะว่าเท่าที่ดูครับชาติคู่แข่งนั้นหนักสุดคงหนีไม่พ้นอินเดียรองลงมาก็คือคาซัคสถานแต่ว่าจะประมาทฟิลิปปินส์ไม่ได้ครับก็ถือว่ามีความหวังค่อนข้างสูงในการที่จะคว้าตั๋วไปลุยโอลิมปิกที่บราซิลโดยเจ้าสุดก็บอกว่าตอนนี้นั้นพร้อมแล้วนะครับเราก็รุ่นนี้นั้นมีทั้งหมด24คนทำให้การจับสลากประกบคู่นั้นมีลุ้นที่จะได้บายถ้าโชคเข้าข้างครับชกแค่3ครั้งนั้นก็จะได้เข้าชิงเลยนะครับโดยในส่วนครั้งนี้ครับจะมีการคัดเลือกนักมวยแต่รุ่นจำนวน3คนครับไปลุยโอลิมปิกที่บราซิลในช่วงเดือนสิงหาคมนี้ตอนนี้ครับซักมูทันนั้นเพิ่งได้โควต้าไปเพียงแค่คนเดียวในรุ่นไลท์วิลเตอร์เวทกับเจ้าเอ็มวุฒิชัยมาสุขลุ้นกันกับผลงานของเจ้าสดนะครับในการคว้าตั๋วเพิ่มให้กับทัพนักมวยสากลสมัครเล่นทีมชาติไทยครับ